สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาตามรอยลิซ่ากันอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้นะครับตำมะม่วงบอกเลยอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมน้ำเปล่าสำหรับล้างมะม่วงเลยครับบีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับมะนาวจะไปช่วยให้ผิวมะม่วงเราไม่ดำแล้วก็ล้างยางออกนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้น2ลูกนะครับขั้นตอนนี้เราปอกมะม่วงแล้วนำไปแช่น้ำมะนาวเลยครับเราก็ล้างมะม่วงเราเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำมะม่วงเรานะครับไปแช่กับน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งจะช่วยให้มะม่วงเราเย็นและเวลาเราสับเขาเป็นชิ้นๆเส้นเขาจะมีความกรอบอร่อยนะครับเพื่อนๆแช่น้ำแข็งไว้5นาทีนะครับแช่มะม่วงในน้ำแข็งเสร็จนะครับนำมะม่วงเรามาสับเป็นเส้นๆเลยครับสับเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำตำมะม่วงกันเลยครับเพื่อนๆพริกแห้ง7เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับกระเทียมไทย5กีบแล้วก็ให้เราตำพอหยาบๆนะครับตำเข้ากันดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชานะครับเพิ่มความนัวลงไปนะครับเพื่อนๆและตามด้วยน้ำปลาต้มสุกนะครับ1ทัพพีครึ่งแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป2ซี่นะครับในส่วนของรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราตำให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับตำให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับตำเข้ากันนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะชิมรสชาตินะครับชิมรสชาติแล้วนะครับน้ำปลาของผมอ่อนเค็มไปหน่อยนะครับผมจะเติมน้ำปลาลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยมะม่วงของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูตำมะม่วงสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูตำมะม่วงตามรอยลิซ่าเลยนะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยแซ่บมากๆเส้นมะม่วงของเราก็มีความกรอบอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้